เห็นมาทุ่มเป็นสุขคุณก็วิปลาสวิปลาสวิปลาสสี่คือต้องอยู่กับทุกข์นั่นเถอะครับอยู่กับทุกข์อย่างสบายสบายอย่างสบายสบายด้วยเพราะทุกข์คือความเกิดแล้วเขาจะอยู่อย่างสบายได้ไงทุกข์ทุกข์อะไรชาติเป็นทุกขาทุกข์คือการเกิดอยู่นั่นก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดสิคนรู้จักจบรู้จักไม่เกิดรู้จักการเกิดในอาการเกิดของจิตก็คืออาการเกิดของการยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นสุขไม่ต้องไปยึดไม่ทุกข์ทุกข์แท้ๆอริยสัจแต่โดยฐานะผู้บำเพ็ญก็ต้องเกิดคุณอยากจะเป็นผู้บำเพ็ญนี่อยากจะเป็นผู้จบอ่ะผู้จบก็ไม่เกิดแล้วก็จบอะไรมันเกิดมันก็ทุกข์เท่านั้นน่ะทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์ตั้งตรงนี้ทุกข์ตั้งแต่ไปเข้าใจเท่านี้ก็จบแล้วนี่คุณยังไม่ตายคุณยังอยู่นี่คือยังไม่ปรินิพพานเป็นปริยสายคุณก็ต้องเกิดคุณต้องมีทำให้จบในทุกการเกิดเออฉลาดจบแล้วมันก็สุดแล้วสบจบละคุณจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมันล่ะมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่คุณจะเป็นอุตริยว่ามันเป็นสุขเท่านั้นแหละถ้ามันสุขมันก็อริกะสุขอริกะนั่นเท่านั้นเองคือต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์คือมันไม่มีอะไรไม่มีสุขหรอกไม่มีสุขคืออดิกะไอ้แล้วของเท็จของเกะของทุกนี่มันก็สุขไม่มีสุดท้ายแม้แต่พระโพธิสัตว์แล้วก็ต้องนอนแล้วมันก็นอนไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่ไปเขาไปติดที่เราไปเห็นวันนี้เงี้ยเห็นตึกสวยๆข้างหน้าเห็นคนเดินไปเดินมาขายของขายของนี่มันเป็นของไปเที่ยวใช่ไหมครับใช่มันเป็นของที่เราแค่เห็นแค่เห็นแล้วก็ไปติดแค่นั้นเองครับใช่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 มันอันเดียวกันสวรรค์ไม่มีมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่นรกสวรรค์ไม่มีแต่ทุกข์ตรงนั้นเกิดขึ้นทุกเรื่องตั้งแต่ป้ายทุกข์ในอริยสัจไอ้สุขนั้นเป็นอริกะสุขไม่ใช่อริยสัจสุขมันความตอแหลอ้าวแปลอริกะเป็นตอแหลเลยเอ้าไม่รู้จะพูดยังไงเข้าใจเท่านี้มันก็จบแล้วสุขไม่มีสุขกับทุกข์เป็นอันเดียวกันคุณมีสุขหรือว่าอะไรคุณก็มีคือตัวทุกข์มันจะตัวสุขไอ้สุขนั้นพูดตอนแรกกันแต่ว่ามันก็ต้องมีลำดับในการที่จะละจากสุขนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าเราจะหมดเลยใช่ก็เป็นเวลาปฏิบัติก็เป็นลำดับเวลาปฏิบัติก็ลำดับมีสว่างทีละอันทีละอันทีละอันทีละจุดทีละจุดทีละจุดไปคุณก็จะได้โครงสร้างจะได้สตรัคชั่นของอันนี้ไปเป็นคือต้องละจากสุขที่หยาบที่สุดก่อนคือไปมุกใช่ตัวที่ชัดที่สุดตัวที่หยาบที่สุดสุบุรีไงฮะเออสุบุรีสุขเอ้าตัวที่สุขที่สุดนั่นแหละละตัวนั้นน่ะเออเออนี่ชัดฮะเออต้องละตัวที่สุขที่สุดก่อนนั่นแหละจริงๆมันคือตัวทุกข์ที่สุดนั่นแหละมันอันเดียวกันไงสุขกับทุกข์ก็อย่างสุขสุขสุขกับทุกข์มันอันเดียวกันสุขเรื่องสุบุรีเงี้ยมันไม่มีสุขเราไปเรียกสุขมันไม่มีครับมันมีมันมีตัวทุกข์เท่านั้นเกิดก็ต้องอยู่ดับไปไม่มีทุกข์นะมันเป็นอริยสัจนะแต่สุขนะมันตอแหลนะสุขสุขาริกะนะพยัญชนะภาษาพุทธเจ้าบอกชัดอยู่แล้วไม่จะมีอะไรอื่นเลยมาแล้วกินไว้